สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรด130ดอลลาร์ใน15นาทีให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปย้อนหลังที่ผมได้ไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมได้ไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนไปนะครับในไลฟ์สดนั้นผมก็ได้ทำกำไรได้ถึง130เหรียญใน15นาทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเอาย้อนหลังที่ผมได้ไลฟ์สดนั้นมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับเป็นย้อนหลังในคลิปนี้กันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่พลาดการดูไลฟ์สดนะครับอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเองแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเทรดเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สอนการสมัครสมาชิกไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปในลิงก์แล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนการสมัครสมาชิกแล้วก็สอนการเริ่มต้นได้เลยนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของการลงทุนไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคนพื้นดินทรายนะครับดีครับมัตเตอร์มาเคียสวัสดีครับโยมาร์กเวลาไหนที่เราไม่ควรเทรดอ๋อโอเคสวัสดีพี่ท็อปนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวระหว่างอันนี้เนาะระหว่างเทรดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ต้องขออภัยทุกคนเลยนะฮะที่มาช้านะครับเพราะว่าไปทำธุระมาไปทำธุระมาไปรับน้องชายน้องชายเรียนพิเศษไปรับน้องชายมานะฮะน้องชายเรียนพิเศษนะทุกคนก็เลยมาช้านิดหนึ่งนะครับทุกคนไม่เป็นไรเนาะไม่งอนกันเนาะไม่งอนกันนะฮะโอ้คันจมูกเลยดีคนเลยนะฮะดีครับดีครับดีคนนะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญเหมือนเดิมมาดูกันว่าจะทำได้ไหมและทำได้ในเวลาเท่าไหร่กันนะครับป่ะไปลุยกันเลยโอเคป่ะลุยโอเคครับผมก็สลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้นะฮะกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาแบบเขาเพิ่งหลุดช่วงไซด์เวย์มานะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยเรายังนับว่ากําลังจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับก็คือเขายังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะกำลังจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งณช่วงนี้นะครับที่เขากําลังจะวิ่งเข้าสู่เทรนขาขึ้นนี้นะครับเขาก็วิ่งขึ้นมาสูงได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแรงหลักที่กระทํากับกราฟณตอนนี้เนี่ยยังไงก็เป็นแรงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับที่ณราคาปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาซึ่งโน้มตัวลงมาลึกมากๆในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอีกสักพักเนี่ย อีกสักพักเนี่ยยังไงก็ใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่เขาวิ่งลงมาลึกมากๆนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไงนะช่วงนี้กราฟก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะกลับตัวขึ้นอย่างเต็มที่แล้วนะฮะก็ไม่นี่ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแพ้นะทุกคน ไม่เป็นไรนะฮะคือตรงนี้เนี่ยมันขึ้นแน่ๆนะครับผมมั่นใจสูงมากว่ามันต้องขึ้นแน่ๆเพราะนั้นผมจะมาติงเกียวเลยนะฮะต่อ25ผมจะมาติงเกียวเลยนะครับผมเลือกมาติงเกียวเลยเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะวิ่งขึ้นณตรงนี้นะเพราะว่ากราฟเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะวิ่งขึ้นได้แล้วนะฮะและยิ่งณช่วงที่เขาโน้มตัวมาลึกมากๆนี้แล้วนะฮะเส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้เนี่ยที่เขาวิ่งลงมาลึกมากนี้นะฮะแปลว่ายังไงแล้วเนี่ยใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ผมเลือกที่จะเชื่อแรงณตรงนี้นะฮะว่ายังไงก็มีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหมือนเดิมนะครับตามเทคนิคเลยนะครับก็คือในช่วงปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นเลยแล้วกันนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเนาะว่าเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับหน้าตรงนี้นะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้นะฮะที่เขาได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆนี้นะครับก็ณปัจจุบันนะครับในช่วงราคาปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดณช่วงนี้พอดีก็แปลว่าณช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมผมทุ่มสุดตัวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่ามันจะขึ้นนะครับคือวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยแบบตามประสบการณ์คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันต้องขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะเชื่อโอกาสตรงหน้านะฮะใส่ตะมังอีกแล้ววันนี้มาเร็วเข็มเร็วอีกแล้วโอเคเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปสรุปกันเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะครับว่าเราไลฟ์มาใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะฮะโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2ชะนะนะครับน้องมาร์กจ้าลูกสาวพี่ถามว่าน้องมาร์กกินอะไรคะกินโรตีครับกินโรตีอยู่นะฮะอวดลูกสาวนิดนึงนะครับอ้าวนี่นะครับกินโรตีอยู่นะน้องน้องกินด้วยกันไหมครับไม่รู้มันเห็นไหมผมไม่กล้าที่จะเอียงเยอะเดี๋ยวมันจะไอ้หยดไปแล้วน้ำตาลข้นมันหลดไปมันหยดลงโต๊ะผมไปแล้ว นั่นแหละกินโรตีอยู่นะครับอ้าวเน็ตหลุดเหรอโอเคไม่ได้หลุดนะโอเคนะครับก็สรุปนิดนึงนะฮะสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ทำกำไรนะครับมาได้อยู่ที่130เหรียญแล้วนะครับก็จากเริ่มต้นพอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมนะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,130 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ที่130เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตามเป้าหมายของผมวันนี้เลยนะฮะก็สำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับก็คือทำกำไรให้ได้100เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำไปได้ถึง130เหรียญนะครับทะลุเป้าหมายนะฮะแล้วก็สำเร็จตามเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะครับจากการเทรดแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าสำหรับวันนี้นะฮะผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกันนะฮะซึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะฮะชั่วโมงเนี่ยผมว่าไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับโอเคผมก็สรุปนะฮะวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยมันคือ18นาทีนะครับแต่ว่าถ้าไม่รวมที่เราเปิดเพลงตอนต้นไลฟ์ใช่ไหมต้นไลฟ์เราเปิดเพลงไปประมาณ 2-3 นาทีนะครับก็ประมาณ15นาทีนะครับประมาณ15นาทีที่เราใช้เวลาในการเทรดไปวันนี้กันนะครับไม่ใช่เราก็คือผมนั่นแหละนะครับที่ผมใช้เวลาในการเทรดไปวันนี้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่130เหรียญ นะครับทะลุเป้าหมาย100ดอลลาร์ของผมวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็สรุปให้เพื่อนๆฟังอีก1ครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะมาทำกำไรให้ได้100เหรียญจากการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ทำกำไรไปได้ถึง130เหรียญเลยนั่นเองภายในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะฮะสำเร็จตามเป้าหมายไปได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทะลุเป้าหมายที่ได้ตั้งวันนี้ไปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะก็จบไลฟ์ไวมากวันนี้จบงานไวมากงงตัวเองอยู่แป๊บนึงยังงงตัวเองอยู่นะฮะก็โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบไลฟ์นี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.